ทางด้านของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะครับผู้บัญชาการทหารบกหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเมื่อวานนี้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ข้อที่1ไม่มีใครอยู่ในความควบคุมของคสช.แล้วนะครับกับกรณีเรียกมารายงานตัวหรือไปควบคุมตัวมาก็ตามทีไม่มีใครอยู่ในความควบคุมตัวของคสช.แล้วถ้ามีกรณีใครมีคดีความทางกฎหมายก็ส่งต่อตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ข้อที่1ไม่มีใครอยู่ในความควบคุมของคสช.แล้วข้อที่2พลเอกไพบูลย์ท่านระบุว่าไม่น่าจะมีการเรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมแล้วแต่ถ้ามีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็อาจจะมีการเรียกบุคคลเข้ามารายงานตัวได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่ย้ำไปนะครับว่า1ไม่อยู่ในความควบคุม2ไม่น่าจะเรียกใครมารายงานตัวเพิ่มยกเว้นจะมีเงื่อนไขใหม่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความพยายามไปเผยแพร่แนวความคิดจัดตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจกับทหารต้องมานั่งถกกันว่าจะดำเนินการอย่างไรกรณีคุณจารุพงษ์คุณจักรภพซึ่งเมื่อวานนี้ทั้งคุณจารุพงษ์ทั้งคุณจักรภพก็ยังมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่การเผยแพร่คลิปวิดีโอหรือการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผบ.ตร.ร่วมประชุมเรื่องข้อกฎหมายกรณีองค์กรเสรีไทยที่ว่านี้พลเอกสมยศบอกนะครับว่าทั้งทหารกับตำรวจเห็นร่วมกันในเบื้องต้นว่าจะเฝ้าดูพฤติกรรมของทั้งสองคนอีกระยะหนึ่งเพื่อความรอบคอบนะคะโดยทางฝ่ายตำรวจจะเป็นผู้ประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวแทนฝ่ายทหารจะมีหน้าที่ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทหารจนกระทั่งมีความรอบคอบชัดเจนเมื่อไหร่ก็จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการหารือในข้อกฎหมายให้รอบคอบก่อนนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วพฤติการในลักษณะไหนถึงจะดำเนินการทางพลตำรวจสมยศก็ตอบคำถามนี้ว่าที่มีการแถลงการออกมาก็ได้บทสรุปแล้วแต่เพื่อความรอบคอบเพราะว่ากฎหมายอาจจะมีความเห็นต่างได้ก็ต้องปรึกษาหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายเพื่อความมั่นใจก่อนนะคะความจริงมีมาตรการอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ขอเปิดเผยนะครับใช่ค่ะ